ไม่ต้องกลัวนะของขวัญเดี๋ยวตอนเย็นตาพี่จะขี่รถแรงมารับพวกเรานะใช่ๆอีกแป๊บเดียวก็เย็นแล้วไปตั้งใจเรียนนะของขวัญบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายตอนที่เราแยกกันน่ะของขวัญน่ะเขาพี่อังเคิลเนี่ยไปอยู่ด้วยนะพี่ให้ของขวัญของขวัญไม่ต้องกลัวนะพี่อังเคิลน่ะจะอยู่เป็นเพื่อนของขวัญแทนพวกพี่เองตั้งใจเรียนนะใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งโทรเรียกผู้ปกครองเลยค่ะรักสัญญาว่าเดี๋ยวรักจะรีบจัดการให้นะคะเธอหยุดพูดเลยนะกี่ครั้งแล้วที่เธอบอกจะจัดการเรื่องนายกวีสุดท้ายฉันไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยถือว่าให้โอกาสกวีอีกครั้งนึงได้ไหมคะนี่สุดที่รักฉันเห็นเธอตั้งแต่เธอยังเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่นะเธอต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เธอไม่ใช่นักเรียนแต่เธอเป็นครูเธอดูตัวอย่างพ่อของเธอสิเธอเนี่ยไม่ได้อะไรจากพ่อเธอมาเลยอะและขนาดพ่อของเธอเป็นผอ.ของโรงเรียนนี้แท้ๆพานายกวีติดรถมาโรงเรียนด้วยทุกวันนายกวียังโดดเรียนได้เลยตัวที่พ่อเธอก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องมาสัญญาอะไรกับฉันเธอน่ะมันจัดการอะไรไม่ได้ฉันไม่สนนะจะเป็นลูกหรือเป็นหลานผอ.ถ้าทำผิดฉันไม่เอาไว้หรอกนะแต่กวีมีเหตุผลที่โดดเรียนนะคะเหตุผลของเด็กที่โดดเรียนก็คือไม่อยากเรียนและเหตุผลของครูที่ต้องจัดการเด็กที่โดดเรียนก็เพราะพ่อแม่ของพวกเขาอยากให้เขาเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมายืนงานเหตุผลของเด็กที่โดดเรียนตั้งแต่วันแรกที่เปิดเทอมมาจนถึงวันนี้ให้ฉันฟังนะเธอควรจะเวลาไปไตร่ตรองตัวเองดีกว่าสุดที่รักว่าเหตุผลที่เธอเนี่ยมายืนต่อล้อต่อเถียงกับฉันตรงเนี้ยมันคืออะไร